ช่วงเวลานี้เดาสภาพอากาศไม่ค่อยจะถูกนะคะคุณชนรัศมีเดี๋ยวฝนตกบ้างเดี๋ยวก็ร้อนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศนะคะว่าวันพรุ่งนี้อากาศจะเป็นอย่างไรบ้างกับคุณยศภักดิ์เวสสวรรค์ค่ะเชิญค่ะสาเหตุของฝนที่ตกลงมาตอนนี้นะคะก็เกิดจากลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนำเอาความชื้นแล้วก็ไอเกลือขึ้นมาจากทะเลฝั่งอ่าวไทยเลยทำให้หลายๆพื้นที่มีฝนตกประกอบกับสัปดาห์นี้นะคะจะมีลมหนาวจากจีนระลอกใหม่ที่ลงมาแต่ว่าเมื่อปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราก็จะเกิดเป็นฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศเริ่มกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะอากาศเย็นช่วงเช้าๆนี่อยู่ประมาณ18องศาเซลเซียสแถวๆแม่ฮ่องสอนหรือว่าเชียงใหม่ค่ะช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะมีบ่นร้อนนะคะแล้วก็จะมีฟ้าหลัวด้วยฝนค่ะตกอยู่แถวๆเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ทางตอนล่างอย่างเช่นกำแพงเพชรหรือว่าเพชรบูรณ์ขยับไปดูภาคอีสานกันนะคะช่วงเที่ยงร้อนอยู่ประมาณ36องศาเซลเซียสแล้วก็จะมีฟ้าหลัวด้วยมีฝนตกนะคะอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกทางด้านตอนล่างของภาคลงมาดูภาคกลางกันค่ะนอกจากอากาศจะร้อนแล้วนะคะอย่างเช่นกาญจนบุรีนี่37องศาเซลเซียสแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างมากทีเดียวก็มากกว่าจังหวัดอื่นๆด้วยกาญจนบุรีนี่ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันนะคะจังหวัดอื่นๆก็จะมีฝนตกแถวๆพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีแล้วก็ราชบุรีค่ะขยับไปดูทางด้านของภาคตะวันออกชลบุรีจันทบุรีตราดยังคงมีฝนนะคะส่วนทางด้านของภาคใต้ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยอันดามันฝนตกค่ะอ่าวไทยอยู่แถวๆชุมพรเพชรบุรีนะคะฝนตกคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรขณะที่ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่และคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงนะคะจะบ่นร้อนกันบ้างและมีฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ด้วยหมดเวลาสำหรับลมฟ้าพยากรณ์แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะประเทศไทยจะเข้มแข็งถ้า65ล้านคนไทยสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลสุขภาพอย่างสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแค่ไหนทุกชีวิตไทยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทางไกลเสียค่าใช้จ่ายสูงๆผ่านโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติเพื่อสุขภาพคนไทยแข็งแรงทั่วหน้าบรอดแบนด์แห่งชาติสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคทุกมิติแห่งกำลังรบของกองทัพเรือจะพร้อมเสมอเพื่อลูกผู้ชายไทยร่วมเครือนาวีเชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6และหลักสูตรปวช.ชั้นปีที่3ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นชายโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีสมัครเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2554ระหว่างศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนตลอดการศึกษาตามที่ราชการกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือโทรศัพท์02889-3922 02475-3663-4ในวันและเวลาราชการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2554ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่10มกราคมถึงวันที่31มีนาคม2554สอบถามรายละเอียดได้ที่024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ผลการประกาศรางวัลออสการ์กันก่อนเลยนะคะสำหรับผลการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่83ต้องบอกว่าไม่พลิกโผนะคะภาพยนตร์จากอังกฤษ The King's Speech คว้ารางวัลสำคัญไปได้ถึง4รางวัลทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำชายยอดเยี่ยมซึ่งก็คือคอลินเฟิร์ธและก็บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมด้วยนะคะส่วนดารานำหญิงยอดเยี่ยมนั้นได้แก่นาตาลีพอร์ตแมนจากเรื่อง Black Swan ค่ะไม่มีพลิกโผเลยนะคะสำหรับนาตาลีพอร์ตแมนนะคะ
ส่วนเรื่องของนิวซีแลนด์นะคะวันนี้มีการทำพิธีฝังศพเหยื่อเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงโดยศพแรกที่ทำพิธีฝังในวันนี้คือศพทารกเพศชายวัย5เดือนขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยอมรับว่าการที่จะพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็นไปได้ยากด้านนายจอห์นคีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประชาชนราว 50,000 คนที่จะต้องตกงานนานหลายเดือนอันเนื่องมาจากการปิดศูนย์กลางธุรกิจในเมืองไครสต์เชิร์ชในขณะที่ทหารของเกาหลีใต้กับสหรัฐก็ได้เริ่มการซ้อมรบร่วมประจำปีครั้งใหญ่ที่สุดแล้วนะคะนับตั้งแต่เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะยอนพยองของเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและแม้ว่าเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือจะออกมาขู่ว่าจะโจมตีเกาหลีใต้กับสหรัฐอย่างไม่ปราณีซึ่งคำขู่ดังกล่าวนั้นอาจจะส่งผลให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะไปที่โบลิเวียนะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เนินเขาแห่งหนึ่งในเมืองลาปาสของโบลิเวียนั้นถล่มลงมาส่งผลให้บ้านเรือน150หลังคาเรือนฝังอยู่ใต้โคลนและซากปรักหักพังต่างๆขณะที่ถนนก็แตกร้าวอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากมีการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามภารกิจของชุดปฏิบัติการกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูกับทีมข่าวภาคสนามกันค่ะเราจะไปติดตามภารกิจการคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเดินทางเพื่อมอบโต๊ะเรียนให้กับโรงเรียนอาธนาเมืองมุกจ้าประเทศซูดานกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูนั้นต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคอะไรกันบ้างในภารกิจครั้งนี้เราจะไปติดตามกันครับเจ้าหน้าที่องค์กรข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR ได้ประสานขอรับการสนับสนุนการคุ้มกันความปลอดภัยในการเดินทางเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่พันโทนรงค์ส่วนแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูสั่งการให้จัดกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์โดยมอบให้พันตรีรัชกฤตแดงไทยสงฆ์นายทหารกิจการพลเรือนร่วมการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ UNHCR คือการมอบโต๊ะเรียนจำนวน100ชุดให้กับนักเรียนโรงเรียนอาทาร่าซึ่งระยะทางจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าถึงโรงเรียนอาทาร่าประมาณ60กิโลเมตรขบวนเริ่มออกเดินทางเวลา 8:30 นาทีเส้นทางเป็นเส้นทางตามภูมิประเทศมีทั้งที่สูงต่ำบางช่วงดินทรายบางช่วงเป็นทรายล้วนสร้างความยากลำบากในการเดินทางเป็นอย่างยิ่งฝุ่นคืออุปสรรคสำคัญในการตรวจการและระบบการหายใจของกำลังพลที่ประจำตำแหน่งภายนอกรถขบวนออกเดินทางได้ไม่นานนักรถยนต์คันหนึ่งเกิดติดลมอีกคันเกิดยางระเบิดด้วยเพราะอากาศที่ร้อนและเส้นทางที่ขรุขระคณะได้เดินทางถึงโรงเรียนอาทาร่าในเวลา 12:00 นระยะทางแค่60กิโลเมตรแต่ใช้เวลาการเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงครึ่งสภาพของโรงเรียนอาทาร่าเป็นอาคารปูนเก่าภายในห้องเรียนไม่มีโต๊ะเก้าอี้แม้แต่ชุดเดียวทุกคนร่วมด้วยช่วยกันขนทั้งกำลังพลเจ้าหน้าที่รวมถึงเด็กนักเรียนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนักเรียนทั้ง125คนมีที่นั่งเรียนครูทั้ง5คนมีกำลังใจในการสอนนายอาดัมอิสรามาเอลอาฮูมัดผู้แทนองค์กรรัฐด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมกล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ UNHCR และกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูภารกิจในครั้งนี้ถึงแม้จะมีความยากลำบากเสี่ยงกับภัยคุกคามต่างๆแต่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังผลที่ได้รับคือความปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันภารกิจประสบความสำเร็จกำลังพลทุกนายปลอดภัย11บัณฑิตหลวงซุยถ่ายภาพจากสเดกทาเมาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานของนักเตะทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกกันบ้าง นะครับก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางเยือนปาเลสไตน์ในวันที่9มีนาคมนี้ครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมนะครับหลังจากที่เป็นต่อมาแล้วนะครับจากการเปิดบ้านเฉือนชนะปาเลสไตน์1-0โค้ชหลังชาญวิทย์ผลชวินเรียกตัวรวมทีมอีกครั้งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกนัดที่2ที่จะยกทีมไปเยือนปาเลสไตน์ในวันที่9มีนาคมนี้ซึ่งขณะนี้มีนักเตะบาดเจ็บจากเกมลีก3คนนะครับนั่นก็คือธนานันท์ป้อมบุพภาปกเกล้าอนันต์และสุจริตจันทกลนะครับแต่โค้ชหลังก็มั่นใจว่าเวลาที่เหลือ 4-5 วันนี้ก็จะฟื้นสภาพร่างกายได้ทันและเตรียมลงอุ่นเครื่อง2นัดบนสนามย่าเทียมก่อนเดินทางขณะที่ความกังวลของลูกทีมทุกคนก็คงจะเป็นเรื่องการเดินทางเยือนปาเลสไตน์ที่มีสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติอยู่ในขณะนี้ครับก็ยังเป็นห่วงอยู่ฮะช่วงระหว่างการเดินทางจากอัสมันคือเมืองหลวงของจอร์แดนที่จะเดินทางเข้าปาเลสไตน์ช่วงนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็พอดีทราบข่าวจากในอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับว่ายังมีการโจมตีกันเป็นระยะอยู่เพราะนั้นก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับท่านนายกวรวีก็ได้หารือกับทาง FC ไปแล้วช่วงแรกๆนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้มันเร่งด่วนมาอีกแล้วเดี๋ยวก็คงนำเรื่องนี้เสนอท่านนายกอีกทีนึงนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมคงต้องให้กำลังใจกับนักเตะไทยนะครับในการไปเยือนนัดที่2นัดแรกนั้นชนะมาแล้วครับโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ลุ้นกันไม่ยากนะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาภายในกองทัพบกนะครับนักกีฬาจากกองทัพภาคที่4พร้อมแล้วสำหรับกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61นะครับโดยเฉพาะนักชกชาติทหารจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หวังสร้างผลงานให้เป็นกำลังใจเพื่อนทหารนะครับติดตามได้ในช่วงของตบเท้าเข้าสนามครับกีฬาภายในกองทัพบกเมื่อปีที่แล้วกลุ่ม4กองทัพภาคที่4ทำผลงานได้อันดับที่5มาปีนี้กองทัพภาคที่4มุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมแม้ว่ากำลังพลยังต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้10ตรีอภิวัตอินมาขุนพลเสื้อกล้าจากกรมทหารราบที่15จังหวัดยะลาเจ้าของเหรียญทองแดงปีที่แล้วในรุ่น75กิโลกรัมบอกว่าปีนี้ตั้งใจมากเพราะต้องออกจากพื้นที่แต่ก็หวังสร้างผลงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนๆทหารที่ทำหน้าที่อยู่ที่จังหวัดยะลาถามว่าพี่น้องชาวใต้เราเป็นห่วงไหมเราก็เป็นห่วงชื่อเสียงของกองทัพภาค4นักกีฬามวยทุกคนแบกความหวังของกองทัพภาค4ไปเพื่อจะต่อสู้เพื่อจะเป็นชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้ผมก็จะตั้งความหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้าชิงเหรียญทองครับส่วนกีฬาเปตองเป็นอีกหนึ่งความหวังของกองทัพภาคที่4กับผลงาน2เหรียญทองในปีที่แล้วจ่าสิบเอกณรงค์จงไกรจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่าทีมมีการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาไม่กี่คนและปีที่แล้วทีมคว้า20รางวัลจากการตระเวนแข่งบวกกับการฝึกซ้อมมานานกว่า3เดือนก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิมขณะที่พันเอกคนึงบุญมณีเลขานุการสำนักงานกีฬากองทัพภาคที่4เชื่อว่าทัพนักกีฬาจากกองทัพภาคที่4จะทำเหรียญทองได้มากกว่าปีที่แล้วในส่วนของกองทัพภาค4ก็มีความพร้อมพร้อมที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้ง20ชนิดกีฬาก็ตั้งความหวังไว้ก็น่าจะประมาณสัก10เหรียญทองครับจากคำยืนยันของทั้งหมดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทีมนักกีฬากองทัพภาคที่4ขอให้กำลังพลในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจว่าเพื่อนนักกีฬาจะช่วยกันสร้างผลงานในกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61นี้อย่างเต็มที่แน่นอนขอบคุณทุกคนครับเชิญ